ขอบคุณนุ่นมากเลยนะครับสำหรับเรื่องงานแต่งงานของเราแต่ก็ช้าไปนิดนึงคือว่าต้องรอพี่ทินกลับมาจากเมืองนอกก่อนพี่ทินไปไม่นานหรอกค่ะอย่างมากก็3เดือนงั้นเราก็ไปจดทะเบียนกันสิครับเห็นไหมว่าสิ่งที่แม่สั่งสอนแกไว้น่ะมันดีที่สุดแล้วต่อไปเนี่ยนะแกก็จะมีเงินเป็นพันล้านเทียบเท่ายายลินหนิงโอ้แม่ผมต้องอดทนกับผู้หญิงคนนี้ซึ่งมันน่าเบื่อมากเลยนะแม่ผู้หญิงอะไรไม่มีเสน่ห์เอาซะเลยแล้วที่มันแย่ไปมากกว่านั้นนะแม่กว่าเราจะได้แต่งงานเนี่ยเราต้องรอพี่ทินประมาณ3เดือนเนี่ยเพื่อที่ทำใจเรื่องปางเพื่ออะไรอะแม่มันโอ้ก็แค่ให้จดทะเบียนแค่นั้นเองโหแม่แต่เขาไม่กล้าเขากลัวพี่ชายรู้เรื่องมันจะยากตรงไหนฮะยายเด็กนั่นน่ะโง่จะตายแกก็แค่บอกว่านะตอบผมสิครับเราไปจดทะเบียนกันนะแต่ว่าถ้าพี่ทินกับคุณแม่รู้ล่ะคะทำไมต้องให้พวกเขารู้ด้วยล่ะครับพี่ศิโรธใครๆก็รู้จักพวกเราค่ะหมดนะเดี๋ยวเราไปจดทะเบียนข้างนอกกันก็ได้ไกลๆเลยรอบนอกอะไรแบบเนี้ยไม่มีใครรู้จักเราแน่นอนพี่เนี่ยดีใจมากๆเลยนะต้องขอบคุณมากๆด้วยตอนนี้เราเป็นคนคนเดียวกันแล้วนะแต่ว่าพี่ศิโรธเอาเก็บไปเลยนะคะหนุดไม่อยากให้คุณแม่กับพี่ทินเห็นนะคะได้สิครับหนุดครับพี่อยากจะจัดบ้านใหม่เพื่อให้สมกับเป็นเจ้าบ่าวของหนุดหน่อยอะครับงั้นเดี๋ยวหนุดช่วยออกเงินนะคะโอ้พี่ไม่ได้อยากจะเอาเปรียบนุ่นเลยนะงั้นเราไปเปิดบัญชีร่วมกันเลยดีไหมไปตอนนี้เลยก็ได้นะคะธนาคารยังไม่ปิดรีบไปเลยครับ